الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาในพระองค์ละซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจงตักวาจงยำเกรงต่อพระองค์ละซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงเสบียงที่ดียิ่งในวันอาคิเราะห์คือการตักวาการยำเกรงต่อพระองค์ละซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเราจำเป็นเหลือเกินนะที่จะต้องชุกรต้องขอบคุณต่อพระองค์ละซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาต้องระลึกถึงพระองค์นะครับทุกๆครั้งที่เรานอนหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาในแต่ละวันเพราะนั่นหมายถึงชีวิตของเรานะลมหายใจของเราโอกาสของเรานะที่พระองค์ละสวัสดิ์ลาเปิดทางให้นะครับให้เรานั้นได้มีชีวิตในดุนยาเพื่อที่จะเสาะแสวงหาริสกีแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของความดีงามทั้งหลายนะครับด้วยกับการตักวาต่อละซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนั้นแหละครับเป็นสิ่งที่เรานั้นสมควรที่จะตระหนักให้มากนะครับและเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับพร้อมสำหรับวันสุดท้ายของเราที่เราจะต้องจากโลกดุนยานี้ไปซึ่งไม่มีใครรู้กำหนดของตัวเองนะครับไม่มีใครรู้แต่ที่เรารู้คือว่าเมื่อวันนั้นมาถึงแล้วเนี่ยนะครับจะผัดเวลาให้เลื่อนออกไปสักนาทีหนึ่งก็ไม่สามารถจะทำได้นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลานั่นเองพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรานะครับในอัลกุรอานนะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับให้เราได้เป็นห่วงแล้วก็ระวังเอาไว้นะครับในการปฏิบัติตัวของเราอัลลอฮฺบอกนะครับว่าวัตตะกูยามันตูจรยาอูนาฟีฮีอิลลอฮิซุมมาตาวัฟฟากุลุนับซิมมากาสบัตวะฮุมลายุสลามูนนะครับอัลลอฮฺบอกพวกเจ้าจงยำเกรงวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งตรงนี้ก็คือวันกิยามะห์วันที่ทุกอย่างจะต้องพินาศนะครับแล้ววันที่ทุกอย่างมันจะต้องจบลงแล้วก็ชีวิตแต่ละชีวิตก็จะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อรอรับผลการตอบแทนของเขานั่นเองอัลลอฮ์บอกพวกเจ้าจงยำเกรงวันหนึ่งนะครับซึ่งพวกเจ้านั้นจะถูกนำกลับไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นนะมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่นบีอาดัมที่ตายมาเนี่ยก็จะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันนั้นแหละนะครับและแต่ละชีวิตนั้นจะถูกตอบแทนโดยครบถ้วนนะแต่ละชีวิตก็จะต้องถูกตอบแทนโดยครบถ้วนด้วยไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ตามที่ชีวิตนั้นได้แสวงหาเอาไว้และพวกเขานั้นจะไม่ถูกอธรรมนะนี่คือสิ่งที่พระองค์แล้วซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้นะครับว่าให้เรายำเกรงให้เรากลัวเกรงวันนึงนะครับวันที่เราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์แล้วซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นในดุนยาเนี่ยใครทำอะไรกับใครไว้เนี่ยนะถ้าเป็นการละเมิดเป็นการซาเลมกันเนี่ยต้องขอมาอัฟกันนะครับที่เป็นฮักกุลอาดัมเนี่ยต้องเร่งรีบไปขอมาอัฟเขาขอลูกโทษเขาขออภัยโทษกับเขาเคยนินทาเขาเคยต่อว่าเขาเคยซาเลมเขานะครับเคยกลั่นแกล้งเขาเคยคดโกงเขาทุกอย่างนะต้องขอมาอัพกันนะครับเป็นฮักกุลาดำด้วยฉะนั้นมันจะติดตัวเราไปถึงวันอาคิเราะห์และสิ่งที่เราละเมิดต่อเราสุบฮานะตะอาลาเราก็จะต้องเตาบะนะครับเตาบะด้วยขอไปโทษต่อเราสุบฮานะวะตะอาลานะครับในทุกๆครั้งทุกๆวันที่เรามีชีวิตอยู่หรือที่เราอาจจะทำการทุยต่อเราสุบฮานะวะตะอาลานะครับต้องสำรวจตรวจสอบตัวเราอยู่ตลอดเวลานะครับอย่าได้ประมาทอัลลอฮ์บอกนะครับว่าอายะห์ต่อไปเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์หลายๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะชาติใดศาสนาใดโดยเฉพาะมุสลิมเนี่ยพระองค์ทรงตรัสลาบอกเอาไว้แล้วนะครับว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรในการดำเนินชีวิตนะครับในอายะห์ที่282นะครับอัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอิซาตะดายันตุมบิดัยนินอิลาอัจลิมมุซัมมาฟักตุบูฮูนะอัลลอฮ์บอกบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพูดถึงมุมินนะครับผู้ศรัทธาเมื่อพวกเจ้านั้นต่างมีหนี้สินกันนะต่างมีหนี้สินกันไม่ว่าจะเป็นหนี้อะไรก็แล้วแต่นะหนี้การค้าหนี้เงินยืมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับให้ทำยังไงอัลลอฮ์บอกว่าจะด้วยหนี้สินใดๆก็ตามจนกว่าจะถึงเวลาใช้หนี้ที่ถูกระบุไว้นะถ้ามันยังไม่ถึงเวลาใช้หนี้เนี่ยที่ถูกระบุไว้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฟักตูบูฮูนะก็จงบันทึกหนี้สินนั้นเสียนะนี่เป็นคำสั่งนะครับพี่น้อง
จะเป็นหนี้การค้าหรือเป็นหนี้เงินยืมส่วนมากพวกเราก็จะเป็นหนี้เงินยืมกันนะอัลลอฮ์บอกให้บันทึกหนี้นั่นเสียบันทึกเอาไว้นะครับบันทึกเอาไว้นะข้อเท็จจริงทุกวันนี้มันเป็นยังไงแล้วครับพี่น้องเวลามีการหยิบยืมเงินกันเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ค่อยบันทึกกันไม่ค่อยจดใช้จำเอานะแล้วถ้าจำไม่ได้แล้วทำไงอ่ะลืมหนี้สินก็ติดตัวไปหรือถ้ายังไม่ทันถึงเวลาใช้หนี้คนที่เป็นหนี้เป็นสินกันนะใครตายไปสักคนหนึ่งเนี่ยจะทำยังไงนี่แหละมันก็เลยเป็นประเด็นปัญหาแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้พระองค์ลาสวาตาลาบอกว่าในอังกุราแล้วตั้งพันกว่าปีมาแล้ว1,400กว่าปีมาแล้วย้อนมาดูในกฎหมายของประเทศไทยก็เหมือนกันนะมูลหนี้ที่เป็นหนี้เงินยืมเนี่ยนะครับถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยไปฟ้องร้องบังคับคดีอะไรกับใครไม่ได้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือมีบันทึกมีการเขียนกันถ้าไม่เป็นสัญญาก็เป็นหนังสือรับสภาพหนี้ก็ได้นะสมมุติว่าตอนทำมาเอาไปเนี่ยไม่ได้ทำบันทึกกันนะแต่เอาไปแล้วบันทึกขึ้นได้เอามาทำย้อนหลังก็เป็นหนังสือรับสภาพหนี้เช่นเดียวกันนะในอัลกุรอานพระองค์ลาสลาก็บอกเอาไว้ในอายะนี้ซึ่งจริงๆแล้วยาวมากนะเราจะสามารถที่จะไปหารายละเอียดได้นะครับอยู่ในอายะที่282นะครับซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้นะครับว่าจงบันทึกหนี้นั้นเสียคือประเด็นสำคัญให้มีการบันทึกเพราะนั้นตรงนี้แหละอันนี้เป็นสิ่งที่เรานั้นสามารถที่จะนำเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการพูดกันว่าเอ๊ะคุณไม่ไว้ใจฉันหรือเราเป็นมุสลิมด้วยกันคุณไม่เชื่อใจฉันหรือคนที่พูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าคุณยังไม่ได้เข้าใจอัลกุรอานไม่ได้เข้าใจสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้คุณกระทําอันนี้เป็นคําสั่งเลยนะครับเป็นคําสั่งใช้เลยนะอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องไม่ไว้ใจกันอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องที่จะเป็นการให้มันเป็นเรื่องเป็นราวหรือเป็นปกติวิสัยกันคือจะใช้ความคุ้นเคยความเคยชินน่ะเอามาเป็นตัวตั้งพอท้ายสุดก็ไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงยืมไปแล้วบอกไม่ได้ยืมนะครับยืมไปแล้วบอกไม่ได้ยืมไม่รู้ไม่ชี้เลยบางคนเนี่ยทำเป็นทองไม่รู้ร้อนเลยอันนี้แหละครับเป็นข้อเสียนะเป็นข้อที่น่าตำหนิบางคนบอกว่าขอยืมเงินนะอีก3เดือนจะมาคืนให้ปาเข้าไป3ปีบางคน5ปีอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมมุสลิมเราเนี่ยนะครับไม่ต้องไปดูอื่นไกลหรอกครับนั้นเราจะต้องปรับเปลี่ยนนั้นถ้าเราจะทำตามอัลกุรอานจะทำตามสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ก็เป็นสุนนะอัปการหนึ่งเหมือนกันนะที่เราจะต้องไปปฏิบัติแล้วถามว่าแล้วถ้าเราไปยืมเขาแล้วไม่มีบันทึกแล้วทำยังไงหรือเราให้ใครยืมเงินไปแล้วไม่ได้ทำบันทึกจะทำยังไงก็ไม่ยากก็เรียกเขามาแล้วก็ทำบันทึกย้อนหลังเข้าไปนะให้เขาทำหนังสือรับสภาพนี้เอาไว้ให้นะครับว่าวันนั้นเขาได้มาพบเราแล้วก็ได้มาขอยืมเงินเราแล้วก็ได้รับเงินไปแล้วนะแล้วก็จะใช้คืนให้เมื่อไหร่อย่างไรให้ชัดเจนเท่านั้นแหละนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็มีหลักฐานที่เป็นหนังสือที่จะยืนยันได้นะครับเวลาใครเป็นอะไรไปตัวเนี้ยนะครับก็จะมีตัวเนี้ยสามารถจะมาเป็นหลักฐานได้เพราะฉะนั้นพี่น้องมาดีนะเวลาที่ใครไปละหมาดจะนาซาแล้วก่อนที่จะละหมาดเขาก็ประกาศวาริสเขาประกาศว่าผู้ตายใครที่มีหนี้สินเกี่ยวพันกับผู้ตายหรือผู้ตายเนี่ยมีหนี้สินเกี่ยวพันกับผู้ใดให้ติดต่อที่วาริสก็จะรับใช้แทนให้อันนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องให้น้ำหนักให้ความสำคัญมันตรงนี้มันก็ไม่ใช่แค่นี่เรื่องเงินอย่างเดียวนะเรื่องอื่นๆด้วยนะครับการที่เราไปช่อฉนกันการที่เราไปซอเลมกันนะอันนี้เป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องแก้ไขปรับปรุงเพราะฉะนั้นมันจะติดตัวติดตามเราไปนะถึงวันอาคิเราะห์เลยเพราะยังเคลียร์กันไม่จบสิ่งนี้สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นยืนยันเอาไว้แล้วในอายะห์นี้ในตอนท้ายอายะห์เราบอกไว้นะครับเยอะเลยนะครับตรงนี้วะลาตัสอะมูอันตักตุบูฮูซอกีรันเอากะบีรันอิลาอัจลิซาลิกุมอักซะตุอันดัลลอฮินะอัลลอฮ์บอกไว้นะครับว่าและพวกเจ้านั้นจงอย่าเบื่อหน่ายที่จะบันทึกหนี้สินนั้นไม่ว่าน้อยหรือมากก็ตามจนกว่าจะถึงกำหนดเวลาของมันนั่นแหละคือสิ่งที่ยุติธรรมยิ่งกว่าหน้าที่อัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่พระองค์ละสุวัตลาบอกให้เราได้รับรู้เอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะบางทีหนี้สินมันไม่ได้มากมายอะไรหรอกแต่อย่าเบื่อหน่ายที่จะบันทึกนะประเด็นสำคัญของอายะห์นี้คือให้มีการบันทึกหนี้นั้นเสียนะถ้าเป็นหนี้สินกันน่ะจะเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยให้มีการเขียนบันทึกนะครับ
แล้วก็บันทึกด้วยความยุติธรรมเขียนอย่างตรงไปตรงมานะแล้วที่สำคัญนะไม่ต้องไปเพิ่มเพราะการเพิ่มนั้นก็จะเป็นดอกเบี้ยซึ่งเป็นข้อห้ามนะอัลลอฮ์บอกวะฮัลลัลลอฮุลบัยอะฮ์วะฮัรอมัรริบานะแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูนั้นทรงอนุมัติในเรื่องของการค้าอะฮัลลัลลอฮุลบัยอะฮ์การค้าขายกันเนี่ยอัลลอฮ์ทรงอนุมัติเป็นความพอใจระหว่างคน2คนจะซื้อจะขายจะต่อจะรองกันยังไงวะฮัรอมัรริบาแล้วพระองค์ทรงห้ามในเรื่องของดอกเบี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราสมควรที่จะได้รับรู้นะครับแล้วก็ได้นำไปปฏิบัติบางทีเราอาจจะมองว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่จริงๆแล้วมันไม่เล็กนะไม่เล็กน้อยพระองค์เราสลับบอกเอาไว้ในอัลกุรอานแล้วก็เป็นซุนนะห์ประการหนึ่งเหมือนกันที่เราน่าจะต้องไปปฏิบัตินอกเหนือจากการละหมาดแล้วเนี่ยนะครับการทำการค้าการหยิบยืมกันเพราะอันนี้มันจะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างเลยแล้วก็เป็นประเด็นให้คนในสังคมได้รับรู้ว่าถ้าเรายึดยะมันเนี่ยเราสุบาตาลาเชื่อในอัลกุรอานเชื่อในซุนนะห์ทอรซูลให้เราบันทึกไว้ถ้าบอกว่าถ้าบันทึกถ้าเขียนสัญญาแล้วเหมือนกับไม่ไว้ใจกันอย่างนั้นก็ไม่ต้องเอาละนะเราไปธนาคารเนี่ยธนาคารให้เราทำสัญญาเลยแถมยังเอาหลักทรัพย์เราไปจดจำนองเป็นประกันด้วยนะแต่นี่ให้ทำบันทึกจะไม่ทำจะเกี่ยงงอนถ้าแบบนี้แสดงคุณไม่ต้องการที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงตามสัญญาแล้วนั่นเองอันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นและเกิดขึ้นเป็นประจำแม้แต่ในศาลก็เป็นประจำเรื่องแบบนี้นะครับขนาดมีบันทึกนะมีบันทึกมีสัญญามีข้อตกลงนะครับก็ยังไม่วายที่จะมีปัญหามีเรื่องพิพาทกันนั่นเองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระองค์รับสารบอกกับเราไว้นะครับว่าถ้าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีหนี้สินกันเนี่ยไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามให้บันทึกเอาไว้นะจงบันทึกหนี้นั้นสินะถ้าบันทึกย้อนหลังก็เป็นหนังสือรับสภาพหนี้แต่หลังจากคุตบะห์วันนี้ใครต้องการให้มาติดต่อที่ผมได้นั้นมีอยู่นะครับเพื่ออะไรเพื่อเรานั้นจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามอัลกุรอานด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาที่จะติดตัวตามเราไปหลังจากที่เราจบชีวิตไปแล้วนั่นเองนะครับอัลลอฮฺสุลาบอกกับเราอีกนะครับในซูเราะห์อาลีอิมรอนนะครับอัลลอฮฺบอกว่าวัตตะกุนนารอลตะยออิดดะลิลกาฟิรินและพวกเจ้านั้นจงเกรงกลัวไฟนรกให้เกรงกลัวไฟนรกที่มันถูกเตรียมเอาไว้สำหรับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเถอะนะใครที่ปฏิเสธการศรัทธาปฏิเสธคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธอัลกุรอานไม่เชื่อนะครับและยังฝ่าฝืนอีกหรือทำเบาความสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละมันเข้าข่ายเป็นการปฏิเสธนั่นเองนะเพราะอัลลอฮ์บอกไฟนรกเนี่ยมันถูกเตรียมเอาไว้สำหรับบรรดาคนที่ปฏิเสธมันเราต้องพยายามนะครับพยายามเตือนตัวเราอยู่ตลอดเวลานะครับว่าอย่าทำอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เข้าข่ายของการปฏิเสธนะดังนั้นการที่เราไม่ใส่ใจที่จะปฏิบัติตามอัลกุรอานนั่นแหละมันเข้าข่ายว่าเรานั้นปฏิเสธแล้วปฏิเสธอัลกุรอานแล้วเท่ากับปฏิเสธศรัทธาต่อรับสุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนนั่นเองนะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่าวาติอุลลอฮ์วะรอซูลาละอัลละกุมตุรฮะมูนและพวกเจ้าจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เพื่อว่าพวกเจ้านั้นจะได้รับความเมตตาตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นมองข้ามนะถ้าเราเชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วก็เชื่อฟังรอซูลก็คือเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยพระองค์รับสารบอกให้เราบันทึกกันใช่ไหมถ้าเป็นหนี้สินกันเราก็เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามบันทึกกันซะเขียนให้ชัดเจนนะครับถ้าเขียนไม่ได้ก็ให้คนที่เขียนได้มาช่วยบันทึกให้แล้วคนที่ถูกขอร้องให้เขียนก็อย่าได้ปฏิเสธนะครับมาเขียนให้แล้วก็มีพยานลงลายมือชื่อกัน2คนผู้ชายนะถ้าหาไม่ได้ก็ผู้ชายคนหนึ่งแล้วผู้หญิง2คนนี่คือมาตรฐานทางศาสนาที่พระองค์รับสารวางเอาไว้นะครับวางเอาไว้ให้บ่าวของพระองค์ได้ปฏิบัติตามแต่หลายคนก็เพิกเฉยแล้วก็มองข้ามเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วพระองค์ก็ยังย้ำนะครับว่าและจงอย่าเบื่อหน่ายในการทำบันทึกแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามจำนวนเงินอาจจะไม่มากแต่อย่าเบื่อหน่ายในการทำบันทึกหนี้สินจากเงินยืมหนี้สินจากการทำการค้าอีกอันหนึ่งสำคัญการทำการค้าการค้าการขายกันซื้อของมาแล้วยังไม่ได้จ่ายสตางค์ทำบันทึกกันไว้ของตรงนี้ราคาเท่าไหร่ส่งมอบเรียบร้อยแล้วผู้รับของยังไม่ได้ชำระเสร็จราคาสินค้าบันทึกเอาไว้ให้ชัดเจนนะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดการผิดพลาดแล้วก็ไม่เกิดการหลงลืมนั่นเองนะแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องช่อฉนกันนะครับบางทีมันผ่านเวลาผ่านไปนี่มันจำไม่ได้นะครับหรือบางทีซื้อขายกันก็ตั้งรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่ได้ทำบันทึกกันนะอย่างซื้อขายที่ดินกันเนี่ยไม่ได้ทำบันทึกไม่ได้เขียนอะไรไว้เลยนะครับแต่พอถึงรุ่นลูกไม่รู้พ่อไม่ได้บอกย่อไม่ได้บอกเมาะไม่ได้บอก
ศรัทธาญาติมาทวงสิทธิ์ถามสิทธิ์กันก็ไม่ได้มีการปฏิบัติไม่ได้โอนกันให้ไปนี่แหละคือมันเป็นปัญหาทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ก็ยังมีเพราะนั้นทำบันทึกกันให้ชัดเจนนะครับในการซื้อการขายก็ดีในการหยิบยืมก็ดีต้องทำนะอันนี้เป็นคำสั่งใช้ของลัทธิสุบาตลาเพราะนั้นถ้าใครก็ตามบอกว่าเฮ้ยคุณมาทำให้ฉันทำบันทึกนี่คุณไม่ไว้ใจฉันเหรอถ้าคนพูดแบบนี้แสดงว่าคุณไม่เข้าใจศาสนาคุณกำลังปฏิเสธในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้ให้คุณทำนะครับอันนี้เราสามารถเรียนได้ถ้าคุณไม่ทำคุณก็ไม่ต้องเอาเงินละอันนั้นเป็นเรื่องชัดเจนนะครับเราพูดได้ชัดเจนไปแล้วนะเราจะยืนหยัดในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนหยัดในการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะต้องพูดตรงๆอย่าได้เกรงใจกันนะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ถูกระบุในอัลกุรอานแล้วอัลเลาะห์ก็บอกนะครับว่าพวกเจ้าจงเกรงกลัวไฟนรกที่มันถูกเตรียมไว้สำหรับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเถอะให้เกรงกลัวนะครับอย่าได้ทำเบาความหรืออย่าทำไปเล่นๆนะแล้วก็บอกด้วยว่าพวกเจ้านั้นจงเชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วก็จึงเชื่อฟังรอซูลของพระองค์เพื่อว่าพวกเจ้านั้นจะได้รับความเมตตาถ้าเราเชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูลเราจะได้รับความเมตตานะครับเหมือนที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานนะครับถ้าพวกเจ้ารักอัลลอฮ์ให้ปฏิบัติตามท่านนบีกุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียะฮะบิบกุมุลลอฮ์วะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูบอกเอาไว้อย่างง่ายๆเลยถ้าพวกเจ้ารักอัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะจงปฏิบัติตามท่านนบีปฏิบัติตามฉันฟัตตะบิอูนียะฮะบิบกุมุลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูก็จะรักพวกท่านนะวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมแล้วก็จะอภัยโทษในความผิดต่างๆให้กับพวกท่านเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ยากเลยอ่ะนะครับแต่หลายคนก็ไม่พยายามทำความเข้าใจแล้วก็มองข้ามทำไมต้องปฏิบัติตามท่านนบีนะท่านนบีไม่ได้ทำทำไมเราจะทำไม่ได้บางคนพูดอย่างนี้เลยนะเป็นผู้รู้ด้วยนะอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เรานะจะต้องเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นอย่าได้ยะโสหังกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้ดื้อรั้นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำอะไรเราทำนั่นน่ะคือการที่เรานั้นแสดงว่าเรานั้นเชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วก็เชื่อฟังรอซูลของพระองค์แล้วนะครับแล้วก็อัลลอฮ์บอกนะครับว่าวาซาริโออิลามักฟิรติมิรับิกุมวะญันนะติลอัรฎุฮัสสะมาวาตวัลอัรฎุวะอิดดัลลิลมุตตะกีนนะครับอัลลอฮ์บอกและพวกเจ้าจงรีบเร่งนะครับให้รีบเร่งไปสู่การอภัยโทษจากพระเจ้าของพวกเจ้านะอย่ารีรออย่ารั้งรออย่าคิดว่าเราอายุยังน้อยอยู่ยังมีโอกาสอยู่ในดุนยาได้อีกนานไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยทุกคนมีโอกาสนั้นวาระสุดท้ายของชีวิตไม่ใช่ว่า60 70นะ20 30 40 50ได้ทั้งนั้นเหมือนกันหมดนะแต่มาถึงเวลาแล้วก็จะต้องจากดุนยานี้ไปนะงั้นอัลเลาะห์ถึงบอกว่าจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษจากพระเจ้าของพวกเจ้ารีบเร่งในการเตาบัตนะครับเตาบัตตัวขอสภาพผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีความผิดติดตัวกันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะให้เตาบัตให้สอบสวนตัวเรานะให้รีบเร่งไปสู่การอภัยโทษจากพระเจ้าแล้วก็รีบเร่งไปสู่สวรรค์นะก็คือรีบเร่งในการทำความดีนั่นเองอามัลที่ซอละห์ต่างๆการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายซะกาตการทำฮัจญ์การบริจาคต่างๆนะการทำความดีนั่นเองทุกอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเป็นแบบอย่างเอาไว้ให้เรารีบเร่งในการกระทำเพราะการรีบเร่งในการทำความดีก็คือรีบเร่งไปสู่สวรรค์ซึ่งความกว้างของมันนั่นน่ะอัลลอฮ์บอกว่าบรรดาชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินกว้างประดุจชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินนะครับมันถูกเตรียมไว้อัลลอฮ์บอกไอ้ดาริลมุตตะกีนมันถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ที่ยำเกรงนะครับซึ่งต่างกับนรกนะอัลลอฮ์บอกวิดาริลกาฟิรีนมันถูกเตรียมไว้สำหรับคนที่ปฏิเสธถ้านรกถูกเตรียมไว้สำหรับคนที่ปฏิเสธแต่ถ้าสวรรค์นั้นถูกเตรียมไว้สำหรับคนที่เป็นมุตตะกีนคนที่มีความยำเกรงนั่นเองนะครับแล้วเราก็ขยายความอีกนะครับว่าอัลลอฮ์ที่นิยมฟิกูนฟิสรอยวัตรอยวัลกาซิมีนัลไกซ์วัลอาฟีนอานินนัสวัลลอฮ์ยูฮิบุลมุสลิมซีนีนคือบรรดาผู้ที่บริจาคทั้งในยามสุขสบายแล้วก็ยามเดือดร้อนนะครับคนที่มีความยำเกรงตัวนี้อัลลอฮ์ก็บอกว่าคือบรรดาผู้ที่บริจาคผู้ที่จ่ายออกไปทั้งในยามที่เขาสุขสบายเวลาเขาสุขสบายเขาก็ไม่ได้ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็แบ่งปันนะมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยบริจาคทางทางของอัลลอฮ์นะครับในยามสุขสบายแล้วก็ในยามที่เดือดร้อนถึงแม้เวลาเขาเดือดร้อนหรือว่าเวลาเขาประสบความทุกข์ยากแต่เขาก็ยังพอที่จะแบ่งปันได้เขาก็ให้นะครับบางทีเราให้การให้ที่มีคุณค่ามีผลบุญมากคือให้ในขณะที่เราเสียดายทรัพย์น่ะเสียดายทรัพย์น่ะแต่เราพร้อมที่จะให้เพื่อบริจาคในทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ยังไงอีกนะครับบรรดาผู้ที่ข่มโทสะนะข่มความโมโหของเขาวัลกาซิมีนัลกอยซ์นะข่มอารมณ์นะเขามีความเป็นคนที่มีความโมโห
กลัวท่าแต่เขาอดทนเอาไว้อดกั้นเอาไว้เหมือนทุกวันนี้คนที่ขับรถหัวร้อนนะเปิดประตูลงมาก็ฉากกันละอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ให้เขาพยายามอดทนสบัดอดทนนะแล้วก็วะลาฟีนานินัสและบรรดาผู้ที่ให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์นะเพื่อนมนุษย์เนี่ยซอลิมกับเราเอารัดเอาเปรียบเราช่อชนเรานะเมื่อเราถูกเขาซอลิมถูกเขาช่อชนแต่เราก็อดทนสบัดแล้วก็ให้อภัยเขานะครับเหมือนพี่น้องเราด็อกเตอร์ท่านหนึ่งลูกชายเนี่ยถูกฆ่าตายนะในต่างประเทศเขาก็เสียใจนะแต่เทที่จะโกรธเขาก็ข่มความโกรธของเขาข่มโทสะเขาแล้วก็ให้อภัยฆาตกรคนที่เป็นคนฆ่าลูกแล้วก็ทำให้คนอีกหลายคนได้รู้จากคำสอนของอิสลามได้เข้าใจแล้วว่าการให้อภัยกับเพื่อนมนุษย์นั้นมันมีคุณค่ามากเพราะอัลลอฮฺสุลตานั้นสั่งใช้เรานะครับให้ข่มโทสะแล้วก็ผู้ที่ให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์ถามว่าถ้าเกิดกับเรานี่เราทำได้ไหมนั้นถ้าเราอิหม่านต่ออัลเลาะห์ตะอาลาจริงๆนั้นเราต้องพยายามทำให้ได้เพราะอัลเลาะห์ใช้ให้เราทำอย่างนี้อัลเลาะห์บอกว่าเราอยากให้บุลมุฮซินีนและอัลเลาะห์นั้นทรงรักผู้กระทำความดีทั้งหลายถ้าเราอยากจะให้เรานั้นเป็นผู้ที่เป็นที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นก็ให้เราปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาใช้ให้เราบอกเรานะครับอย่าได้ฝ่าฝืนอย่าได้ปฏิเสธหรือดื้อรั้นด้านทุรังนะครับให้เราน้อมรับแล้วก็ปฏิบัติตามในทุกๆเรื่องเองครับก็ฝากพี่น้องไว้ที่นี่ครับอากูลูกอลาซาฟัสตัฟฟิรุลซีมาลีวะละกุมริซัยมุสลิมีนมินกุลิซัมฟัสตัฟฟิรูฮูอินฮุวัลกอฟูรุรรอฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮันดันกอซีรอนตอยยิบามุบารอกัมฟีฮิกะมายุฮิบบุร็อบบุนาวะยัรฎออัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮะดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดะนอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรออัมมาบะอ์ดฟะยาอัยยูฮันนาสอิตตะกุลลอฮ์อินอัซซะนัลฮะดีษกิตาบัลลอฮ์วะค็อยรุลฮัจญ์ฮัจญ์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะชะรัลอุมูริมุรอซาตุฮาวะกุลลบิดอะติฎอลาละวะอะลัยกุมบิลญะมาอะฮ์فإن إلى الله مع الجماعة ومن شسا في النار إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة